วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาเจาะ Easter Egg และจุดที่น่าสนใจของ Ant-Man Quantum Mania กันดีกว่านะครับผมบอกกันเลยว่าจัดเต็มมากๆเลยนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่าในหนัง Ant-Man Quantum Mania นี้นั้นมีอะไรเป็นจุดที่น่าสนใจและคุณอาจจะพลาดไปบ้างเริ่มกันที่จุดแรกเลยเนี่ยแค่อินโทรเนี่ยนะครับก็มีความแปลกใหม่แล้วนะครับผมเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทาง Marvel เนี่ยเอาตัวละครที่ดูเหมือนจะเป็นตัวร้ายเอ๊ะหรือไม่ใช่นะเข้ามาอยู่ในอินโทรด้วยนั่นเองนะครับนั่นก็คือการเอาตัวของ He Who Remains เข้ามาใส่ตรงตัว A นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกจริงแหละที่ Marvel เอาตัวละครที่เป็นตัวร้ายหลักเข้ามาใส่นะครับแต่โอเคด้วยความที่แข่งมันมีหลายตัวถูกมั้ย He Who Remains เอามาใส่แบบนี้มันแปลว่าเขาเป็นตัวดีหรือเปล่าต่อจากนั้นเองนะครับผมในจุดต่อมาในฉากเปิดของหนังเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นฉากที่แข่งอ่ะได้เดินทางมายังมิติควอนตัมถูกมั้ยแล้วตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมมีอะไรน่าสนใจจริงๆเนี่ยนะครับผมมีจุดที่น่าสนใจอยู่เยอะมากๆเลยนะครับอย่างจุดแรกนี้เลยเนี่ยก็คือตัวของแคงอ่ะได้ถูกส่งมายังมิติควอนตัมโดยสภาแห่งแคงนะครับผมซึ่งสภาแห่งแคงในเวอร์ชันของคอมิกเนี่ยเราจะเรียกกันว่า Council of Kang ครับแต่ทีนี้เองอ่ะด้วยความที่ว่า Avengers ภาค5มันเอาชื่ออีเวนต์ในคอมิกมาตั้งเป็นแคงไดนาสตี้ถูกมั้ยจักรวรรดิแห่งแคงนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าจักรวรรดิแห่งแคงในเวอร์ชันคอมิกอ่ะมันเป็นการที่แคงอ่ะจะมายึดโลกแต่ทีนี้เองอ่ะแคงต้องการยึดมัลติเวิร์สแล้วก็สร้างเป็นสภาขึ้นมาผมคิดว่าในเวอร์ชันของหนังอ่ะอาจจะไม่ได้เรียกว่า Council of Kang ครับแต่เรียกว่า Kang Dynasty แทนก็เลยเป็นที่มาของภาค5ตรงนี้แล้วก็ในตอนที่แคงมาถึงอ่ะเราจะเห็นเป็นดาวตกมาถูกมั้ยแต่ลองสังเกตดีๆนะครับมันไม่ได้มาเป็นดาวตกดาวเดียวมันมากันเต็มไปหมดเลยนะครับผมมีอยู่หลักๆเนี่ย4อันนะครับตรงนี้เท่ากับว่ามันเป็นการเดินทางของ Kang เวอร์ชันหลักที่เป็นคนปกครอง Kang Dynasty อยู่หรือเปล่านะครับก็ประกอบไปด้วยตัวของ Immortus ตัวของ Ramatut แล้วก็ตัวของ Scarlet Centurion และรวมไปถึงตัวของ Kang The Conqueror คนนี้พวกเขา4คนเนี่ยอาจจะเดินทางไปสักที่หนึ่งแต่อีก3คนเนี่ยวางแผนที่จะหักหลังเอาไว้แล้วก็เลยทำลายยานของตัวของแคงเดอะคอนเคอเรอร์ด้วยโทษฐานที่ว่าตัวของเขาเนี่ยนะครับผมเป็นผู้ริเริ่มสงครามมัลติเวิร์สที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตนะครับผมและฮีฮูริเมนเป็นผู้ชนะในคราวนี้เองเนี่ยแคงเดอะคอนเคอเรอร์คนนี้เป็นคนเริ่มสงครามแต่ทางแก๊งแคงไดนาสตี้เนี่ยหยุดเขาเอาไว้ได้แต่ไอ้ดาวตกตรงนี้เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้นะครับผมอันนี้มีคนวิเคราะห์เอาไว้แบบนั้นแต่ถ้าเป็นแบบในแบบเวอร์ชันที่นิวล็อกสตาร์เขาวิเคราะห์มาเขาก็แค่วิเคราะห์ว่ายานมันพังออกมาก็เลยแตกออกเป็น3ส่วนนั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็สามารถรู้ได้อยู่แล้วถูกไหมว่ายานของแคงเนี่ยถูก Council of Kang หรือว่า Kang Dynasty เป็นคนทำพังตรงนี้เองเนี่ยก็แล้วแต่คนจะมองว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ถ้าถามผมเองเนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่ามากัน4คนหรอกแต่โอเคมันอาจจะเป็นเศษยานพังจริงก็ได้แต่ที่ว่ามันแตกออกมาเป็น3ส่วนน่ะมันก็เป็นการ represent ถึงอี3ตัวนี้อยู่ดีนั่นแหละครับก็คือเหมือน Marvel เขาต้องการจะสื่อมาแบบนั้นเป็นรายละเอียดเล็กนะครับผมต่อจากนั้นนะครับผมไปที่จุดต่อไปกันเลยในภาพฉากหลังของตอนที่แข่งตกลงมาเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนวอร์เทกถูกไหมเป็นแบบว่าเป็นเหมือนวังวนเวลาอยู่ตรงนั้นซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นไทม์วอร์เทกที่เจเน็ตพูดถึงก็ได้นะครับผมซึ่งตอนที่สกอตเนี่ยแบบผ่านไปอ่ะ5ปีมันเหมือน5ชั่วโมงมันเป็นเพราะว่าสกอตเนี่ยตกไปในไทม์วอร์เทกอันนี้นั่นแหละครับผมส่วนเจเน็ตเองอ่ะลงมาอยู่ในมิติควอนตัมตั้งแต่แบบยุคแบบหยุดมิสไซล์ถูกไหมมันแบบเก่ามากแต่ปรากฏว่าเจเน็ตเนี่ยก็อายุอ่ะแก่ขึ้นมาเหมือนคนธรรมดาคือเวลาเนี่ยเดินไปไม่ได้ต่างจากโลกแห่งความจริงแล้วต่อจากนั้นทั้ง2คนก็ได้ช่วยกันถูกไหมนะครับต่อจากนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดไปละจากย้อนอดีตนะครับผมกลับมายังปัจจุบันนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มีจุดที่น่าสนใจก็คือการปรากฏตัวออกมาของจิมมี่วูนะครับผมมาเป็นคัมเมโอเล็กๆเฉยๆนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรแค่เป็นเอาตัวละครที่มันอยู่ในจักรวาลเนี่ยปรากฏตัวออกมาให้คนได้เห็นกันแล้วนอกจากจิมมี่วูเนี่ยก็มีคัมเมโอของยูทูบเบอร์อย่างตัวของไรอันปรากฏตัวออกมาด้วยนะครับต่อจากนั้นเองนะครับผมในจุดต่อไปสกอตแลนด์ในตอนนี้กลายเป็นคนดังแล้วนะครับผมก็ทำให้ร้านไอติมที่เขาเคยทำงานด้วยเนี่ยโอ้โหให้รางวัลเขาใหญ่เลยนะครับผมให้รางวัลเป็น Employee of the Century เลยนะครับหรือว่าแบบลูกจ้างที่ดีที่สุดในรอบ100ปีเลยครับซึ่งจุดที่น่าสนใจเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปตรงป้ายชื่อของเขานะครับผมที่เขียนว่าแจ็คเองตรงนี้เองเนี่ยใน Ant-Man ภาคแรกก็เขียนแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่านี่เป็นรูปเก่าของสกอตถูกมั้ยแจ็คเนี่ยมาจากไหนนะครับผมมันมาจากชื่อลูกชายของเขานะครับก็เลยเอามาตั้งเป็นลูกชายในโลกแห่งความจริงต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาอันนี้เป็นความบังเอิญเฉยๆนะครับแต่ก็เรียกได้ว่าเขาอาจจะจงใจก็ได้นะคือ Ant-Man and the Wasp Quantum Mania เนี่ยเป็นหนังที่31ของ MCU ถูกไหมที่นี้เองเนี่ยนะครับผมร้านไอติมที่สกอตทำงานอย่าง Baskin Robbins เนี่ยนะครับก็มีไอติม31รสเหมือนกันครับแต่ตรงนี้ไม่น่าเกี่ยวกันหรอกเมนชั่นกันมาขำๆเฉยๆต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาสกอตเนี่ยก็ไปร้านโดนัทนะครับผม Bridge Donut นั่นเองครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะเขาก็เก็บรายละเอียดไม่ได้ดีมากๆเลยเพราะอะไรครับผมเพราะว่าของในนี้มันแพงมากเลยนะครับผมหลายๆคนก็งงว่าเอ้ยแล้วความแพง
งมันเกี่ยวอะไรเพราะว่าสกอตเนี่ยอยู่ที่ซานฟรานซิสโกถูกไหมเมืองนี้เป็นหนึ่งในเมืองที่แพงที่สุดในอเมริกานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยเป็นของที่แพงมากก็ชื่อเมนูต่างๆเนี่ยก็ตั้งมาตามสิ่งต่างๆที่อยู่ในซานฟรานซิสโกต่อจากนั้นเองนะครับผมในเรื่องต่อมาพนักงานร้านโดนัทเนี่ยนะครับผมที่ให้สกอตฟรีเลยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าของร้านถูกไหมจริงๆตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับผมเคยโผล่มาแล้วนะครับเป็นนักแสดงคนนี้เนี่ยแหละแต่น่าจะเป็นคนละคนกันในแบบเวอร์ชัน MCU นะแต่แบบว่าคนแสดงคนเดียวกันโผล่มาใน Agent of Shield ซีซั่น2ตอน12นั่นเองครับเป็นคนขายแบบพวกลูกโป่งอะไรแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะขยายกิจการของตัวเองแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันเนาะเพราะว่าช่วงเกิดเดอะบริฟขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็แบบมีที่ว่างให้คนอยู่มากขึ้นตรงนี้เองเขาอาจจะใช้โอกาสตรงนั้นในการขยับขยายกิจการของตัวเองออกมาก็เป็นได้ต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาตัวของลุงคนนี้เรียกตัวของสกอตแลงว่าสไปเดอร์แมนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน Spider-Man No Way Home ถูกไหมด็อกเตอร์สเตรนจ์ได้ไล่เวททำให้ทุกคนเนี่ยลืมว่าสไปเดอร์แมนคือปีเตอร์ปาร์เกอร์ทุกคนยังรู้ว่ามีสไปเดอร์แมนอยู่แต่ทุกคนไม่รู้ว่าสไปเดอร์แมนเป็นใครทำให้มีการเดากันมาต่างๆนานานะครับและหลายๆคนเนี่ยก็เดาว่าสกอตเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนอย่างแน่นอนหรืออาจจะจำสกอตผิดนะครับผมทั้งที่จริงแล้วเนี่ยสกอตก็เป็นคนดังมากๆก็มีพอดแคสต์มีอะไรเป็นของตัวเองที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแอนด์แมนนะครับผมแต่ก็เอาเถอะก็คงยังมีคนเข้าใจผิดอยู่อะไรประมาณนี้นะครับต่อจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเรื่องราวของโฮปนะครับผมที่ตัวของโฮปในตอนนี้เองเนี่ยก็มาทำงานอย่างเต็มที่เพื่อช่วยสังคมเลยนะครับโดยงานหลักๆของเธอเนี่ยจะทำอยู่ที่พีมแวนไดฟาวเดชั่นนะครับผมก็คือมูลนิธิของแฮงค์พีมแล้วก็ตัวของเจเน็ตนั่นเองครับก็มาทำงานช่วยสังคมอะไรกันไปนะครับผมที่นี้เองเนี่ยชีวิตทั้งสองคนนะแอนด์แมนกับตัวของโฮปดูเหมือนจะเพอร์เฟกต์เลยถูกไหมแล้วก็เรียกได้ว่างานที่พวกเขาทำก็คือการแก้ปัญหาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่มันตามมาจากเหตุการณ์บลิปนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องคนเนี่ยแบบพลัดถิ่นถูกไหมต้องแบบหาทางกลับบ้านตรงนี้ก็ถือได้ว่ามาเวลเอาปัญหาตรงนี้มาเล่นอยู่หลายครั้งหลายคราวทำให้เราได้เห็นว่าไอ้ปัญหาตรงนี้ถือได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่มากๆเลยถ้ามันเกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงนะครับผมแต่อาโชคดีหน่อยที่มันไม่ได้เกิดในโลกแห่งความจริงแต่ในทางกลับกันเนี่ยแคสซี่ก็เป็นวัยรุ่นอยู่เนาะกำลังวัยซ่าวัยแบบวัยลุยเลยอะตัวของแคสซี่เองก็ฉลาดมากๆนะครับผมแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากแฮงค์พีมในการที่จะสร้างเทคโนโลยีที่จะสำรวจมิติควอนตัมขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามาพูดกันถึงงานที่สกอตเนี่ยไปอ่านหนังสือของตัวเองก่อนนะครับผมจริงๆเนี่ยนะครับไอ้พวกหนังสือหรือว่าพอดแคสต์เนี่ยก็มีการบอกใบ้มาตั้งแต่ในหนัง Black Panther Wakanda Forever หรือว่าในซีรีส์ Miss Marvel นะครับต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาสกอตเนี่ยก็ได้เดินทางไปรับลูกออกจากคุกนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นพาเรลกันเหมือนกันนะเพราะว่าหากย้อนกลับไปใน Ant-Man ภาคแรกเนี่ยการเดินทางของสกอตก็เริ่มมาจากในคุกเหมือนกันนะครับต่อจากนั้นในจุดต่อมาในตอนที่แคสซี่นั่งรถมากับสกอตเนี่ยเธอก็เมนชั่นนะครับผมว่าเธอเนี่ยก็ไปช่วยคนที่กำลังมาประท้วงอยู่โดยการย่อรถตำรวจลงไปอันนี้เองนะครับผมตัวของเธอเองก็แบบโชว์ให้เห็นเลยว่ามีนิสัยเหมือนกับพ่อแต่ไอ้ที่เรื่องที่คนเขาประท้วงกันเนี่ยก็คือเรื่องที่อยู่นี่แหละของคนที่เป็นโฮมเลสที่พัดถิ่นในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์เดอะบลิฟขึ้นตรงนี้ก็เป็นการย้ำอีกครั้งว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆใน MCU และกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกต่อจากนั้นเองในจุดต่อไปแคสซี่เนี่ยได้มีการเมนชั่นถึงตัวของดาร์เรนคอสด้วยซึ่งต่อจากนี้เองเราจะได้เห็นดาร์เรนคอสกลับมาในเรื่องนี้ในฐานะของโมด็อกถูกไหมแคสซี่ได้บอกว่าคนที่แต่งตัวเหมือนพึ่งพยายามจะฆ่าหนูในห้องของหนูเองในตอนที่หนูอายุ6ขวบตรงนี้เองก็คือจัดไปเลยเรฟเฟรนซ์ไปถึงดาร์เรนคอสเลยถ้าใครไม่ได้ดูตัวอย่างมาเนี่ยก็คงจะแบบไม่ได้รู้ว่าอ๋อดาร์เรนจะกลับมาแต่แบบถ้าแบบมาดูแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเราคงรู้สึกเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับที่แบบตัวของดาร์เรนคอสกลับมาในฐานะของโมด็อกครับต่อจากนั้นเองในจุดถัดไปสกอตเนี่ยก็ได้เปิดเรื่องราวของหนังสือของตัวเองนะครับผมซึ่งก็พูดถึงในตอนที่เดอะฮักเนี่ยนะครับผมได้กำลังทดสอบเทคโนโลยีในการเดินทางข้ามเวลาแล้วผิดพลาดเปลี่ยนสกอตให้กลายเป็นเด็กแล้วก็ในตอนที่สกอตเนี่ยเจอร็อกเก็ตแลคคูนตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นฉากที่เกิดขึ้นจริงๆทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่าสกอตเองเนี่ยก็ไม่ได้ขี้โม้นะครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใส่ซีตี้ไขอะไรเข้าไปในณจุดนี้นะจากนั้นเองนะครับผมในจุดต่อมาในตอนที่มากินข้าวเย็นด้วยกันเนี่ยก็มีการพูดถึงวิสตาคอร์ปส์นะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่สกอตเองเนี่ยเคยมีปัญหาเนาะแล้วก็ต้องติดคุกเพราะเรื่องบริษัทนี้เนี่ยแหละครับต่อจากนั้นเองก็มีการเมนชั่นเรื่องของกัปตันอเมริกาซีวิลวอร์มาด้วยนะที่แบบว่าสกอตเนี่ยไปที่เยอรมันเพื่อไปสู้กับกัปตันแต่สกอตเองเนี่ยก็แก้บอกว่าเขาเนี่ยไปสู้อยู่ข้างกัปตันเขาอยู่ข้างเดียวกับกัปตันอเมริกาต่างหากตรงนี้ก็เมนชั่นกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของ MCU นั่นแหละต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาในฉากพิซซ่านี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นแบบ reference ไปถึงหนัง Back to the Future ภาค2ด้วยนะครับแล้วก็หากเราสังเกตที่หูของแฮงค์พีมจะมีเครื่องช่วยฟังอยู่นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการเซตอัพถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในหนังเรื่องนี้ต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาก็จะเป็นช็อตที่โชว์ให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่แคสซี่เนี่ยได้สร้างขึ้นมาโดยมีแฮงค์พีมเป็นคนช่วยก็จะมีเครื่องที่จะเอาไว้สำรวจมิติควอนตัมถูกไหมซึ่งจริงๆเนี่ย
ูรูปลักษณ์ของมันเนี่ยนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามันจะไปคล้ายคลึงกับไอ้เครื่องที่ตัวของวิกเตอร์ไทม์ลีเนี่ยสร้างขึ้นใน End Credit อันที่2นะครับผมหรือว่าถ้าดูกันเร็วๆเนี่ยก็มีความคล้ายแบบไอ้แกนพลังงานของ Iron Man อยู่เหมือนกันเนาะแต่โอเคเอาเป็นว่าเครื่องนี้มันเอาไว้สำรวจมิติควอนตัมแต่ก็มีจุดนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องราวของมดนั่นเองนะครับผมมีการพัฒนามดให้มันมีปัญญาและสร้างเทคโนโลยีของตัวเองขึ้นมาด้วยตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันต่อในหนังก็เป็นการเหมือนเมนชั่นเอาไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีในหนังว่าไอ้พวกสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างแต่มาเวลเองก็เก็บรายละเอียดไม่ได้ดีนะเพราะว่าอย่างจอข้างหลังเนี่ยก็โชว์เป็นแบบร่างกายของมดเป็นแบบว่าการมอนิเตอร์ตัวของมดอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็หนังสือที่อยู่ในห้องอ่ะก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับมดหมดเลยนะครับผมก็ถือได้ว่าเออเก็บรายละเอียดดีนะต่อจากนั้นในจุดต่อไปเนี่ยจะมีความย้อนแย้งกันหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าเวลาพูดถึงเจเน็ตเนี่ยเจเน็ตเองอ่ะเป็นคนที่อยู่ในมิติควอนตัมมานานถูกไหมแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยอย่างในหนังแอนด์แมนภาค2อ่ะตอนจบก็คือแบบเฮ้ยทดลองกันอยู่เลยว่าจะส่งสก็อตไปในมิติควอนตัมแล้วก็แบบเฮ้ยให้เก็บแบบพาร์ติเคิลมาถูกป่ะแต่พอมาถึงเรื่องนี้มันเปลี่ยนไปเลยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยสก็อตเข้าไปแล้วทุกคนก็ถูกดีดนิ้วหายไปถูกป่ะแต่โอเคอันนั้นน่ะตัดไปแต่เราเห็นได้แล้วว่าเจเน็ตเองอ่ะก็สนับสนุนเรื่องการศึกษาเรื่องมิติควอนตัมแต่พอมาเป็นในหนังเรื่องนี้เจเน็ตดูไม่สนับสนุนอะไรเลยแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับมิติควอนตัมเลยมันก็เลยดูย้อนแย้งแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับในจุดนี้แต่ก็เอาเป็นว่ามันก็ทำให้หนังเมคเซนส์นั่นแหละไม่อย่างนั้นเดี๋ยวหนังมันจะดูไม่ค่อยเมคเซนส์เอาตรงนี้เองก็พอไปได้แหละมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็โผล่มาแค่แวบเดียวใน End Credit นิดๆหน่อยๆถูกมั้ยไอ้เรื่องที่ทุกคนช่วยกันทดลองเข้าไปในมิติควอนตัมมาก่อนแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ถ้าลืมๆมันไปซะทุกอย่างมันก็ดูเมคเซนส์ได้ดีแหละโอเคต่อจากนั้นนะครับผมไปจุดต่อไปกันเลยดูเหมือนว่าในตอนที่พวกเขาเนี่ยถูกดูดเข้าไปในมิติควอนตัมมันจะไม่ใช่ฝีมือของแคสซี่นะครับเพราะว่าในเวลาต่อมามันก็ได้มีการเปิดเผยว่าโอเคไอ้เครื่องนี้มันส่งสัญญาณไปในมิติควอนตัมจริงแต่การที่ว่ามันดูดทุกคนเข้าไปในมิติควอนตัมได้เนี่ยเป็นเพราะว่าโมด็อกอะแฮกเครื่องนี้นะครับแล้วก็ทำการใช้เครื่องนี้ในการที่จะดูดทุกคนเข้ามาในมิติควอนตัมในตอนที่พวกเขาตกไปในมิติควอนตัมเนี่ยเราก็ได้เห็นเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกเอามาใส่ในชุดของแอนด์แมนนะครับผมนั่นก็คือสัญลักษณ์ตรงอกนั่นเองนะครับซึ่งกดปุ๊บเนี่ยก็จะมีชุดพุ่งออกมาเลยถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะมาจากเทคโนโลยีนาโนเทคนั่นแหละครับก็ทำให้ชุดของแอนด์แมนเนี่ยมีความไฮเทคขึ้นไปอีกระดับนึงต่อจากนั้นเองในจุดต่อมาหลังจากที่สก็อตเนี่ยได้ไปผจญภัยในมิติควอนตัมเนาะไปเจอกับสิ่งมีชีวิตประหลาดมากมายและรวมไปถึงเจอกับแก๊งผู้ต่อต้านซึ่งก็คือเหล่าคนที่อยู่ในมิติควอนตัมแล้วถูกแข่งเข้ามาลุกลามทำลายบ้านไปถูกไหมอันนี้เองเนี่ยไอ้พวกหน้าตาพวกนี้เราก็เห็นกันมาตั้งแต่ในตัวอย่างแล้วแต่พอทีเนี้ยเราก็ได้รู้ว่าพวกเขาคือใครจากนั้นเองพอเหตุการณ์เนี่ยตัดมาที่ฝั่งของเจเน็ตกับแฮงค์เราก็จะได้เห็นว่าแฮงค์เนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากว่าแบบโอ้โหมันมีอารยธรรมอยู่ข้างล่างนี้ในมิติควอนตัมด้วยมันแบบเปลี่ยนทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับมิติควอนตัมไปหมดเลยแต่เจเน็ตก็บอกว่าเพราะว่าเราเนี่ยมองลึกไม่พอยังไงล่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหากย้อนกลับไปนะครับผมในฉากของแอนด์แมนภาคก่อนเนี่ยในตอนที่แฮงค์กับเจเน็ตอ่ะเดินทางออกจากมิติควอนตัมอ่ะมันก็มีอีสเตอร์เอ็กมาให้เห็นแล้วนะครับผมเป็นเหมือนเมืองที่ซ่อนอยู่ในมิติควอนตัมซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยทุกคนก็มาแบบพูดกันว่าเออเนี่ยมันต้องเป็นมิติควอนตัมแน่นอนซึ่งในมาเวลเนี่ยคือไมโครเวิร์สนะครับผมแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับไอ้กลมๆตรงนี้ที่โผล่มาในอดีตอ่ะมันคือเมืองจริงๆนอกจากนี้นะครับเจเน็ตเนี่ยยังมีการเมนชั่นคำพูดว่าซับอะตอมิก้าด้วยนะครับผมซับอะตอมิก้านี่คืออะไรครับถ้าอิงกันตามในมาเวลคอมิกนะซับอะตอมิก้าเนี่ยเป็นระบบสุริยะที่อยู่ในไมโครเวิร์สอีกทีนึงครับผมต่อจากนั้นไปดูจุดต่อไปกันเลยเหตุการณ์เนี่ยตัดกลับมาที่ฝั่งของแก๊งของสก็อตนะครับผมซึ่งถูกกลุ่ม Freedom Fighter หรือว่านักสู้ต่อต้านกับอาณาจักรของแคงเนี่ยพาตัวไปถูกไหมแล้วก็ต้องให้ Drink the Ooze นะครับผมอูซซึ่งก็คือไอ้เมือกๆของไอ้ตัวแดงๆเนี่ยหลายๆคนอาจจะงงว่าหนัง Ant-Man ภาค3เนี่ยขาดเอเลเมนต์สำคัญอันนึงไปถูกไหมนั่นก็คือแก๊งฮาของ Ant-Man นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาบางส่วนเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าไอ้ตัวเมือกเนี้ยถูกพากย์เสียงโดยเดวิดนะครับซึ่งเดวิดเองเนี่ยรับบทเป็นเคิร์ทนั่นเองหนึ่งในแก๊งฮาของ Ant-Man ต่อจากนั้นเนี่ยในตอนที่เจเน็ตกับแฮงค์เนี่ยเดินทางไปยังโซนทะเลทรายแล้วก็ได้เจอกับไอ้พวกแก๊งปากาเบนถูกมั้ยตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเจเน็ตก็คุยกับพวกนั้นได้นะครับแล้วก็มีการทักทายกันด้วยการแทงถูกป่ะแฮงค์ก็งงเลยว่าอ๋อแทงกันนี่มันคือทักทายอย่างนั้นหรอแต่โอเคตรงนี้มันน่าสนใจตรงไหนรู้มั้ยครับเพราะว่าใน Ant-Man ภาคก่อนเนี่ยมันมีฉากที่ถูกตัดไปนะเป็นเจเน็ตเนี่ยคุยกับสิ่งมีชีวิตในมิติควอนตัมนะครับผมตรงนี้ก็เป็น reference ไปถึงตรงนั้นเหมือนกันนะครับผมแต่ก็โอเคในคราวนี้ไม่ต้องเป็นฉากที่ตัดออกแล้วเอามาโชว์ให้ดูได้ในหนังเลยต่อจากนั้นเองไปกันต่อดีกว่าครับเมื่อพวกเขาได้เดินทางออกจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นเหมือนหนึ่งใน outpost หนึ่งในหอตรวจการหรือว่าจะเป็นป้อมปราการเนี่ยมีรูปของแคงเพนอยู่ในนั้นด้วยแล้วจากนั้นเองเจเน็ตเนี่ยก็ได้พาแฮงกับโฮปเดินทางไปที่เมืองแอคเซียนั่นเองครับซึ่งก็เป็นเมืองที่อยู่ในมิติควอนตัมนี่แหละและแฮงเองอ่ะก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในมิติควอนตัมตัวหนึ่งที่หน้าเหมือนผักบรอกโคลีเลยครับซึ่งมันก็เหมือนจริงๆนั่นแหละโคตรเหมือนผักบรอกโคลีเลยและต่อจากนั้นเองพวกเขาก็ได้ไปเจอกับสหายเก่าแล้วก็กิ๊กเก่าของเจเน็ตนั่นก็คือตัวของไคล่านะครับไคล่าในคอมิกนี่เองเนี่ย
ต่จริงก็มีตัวตนอยู่เหมือนกันนะครับผมก็อยู่ในไมโครเวิร์สนี่แหละแต่เป็นตัวละครที่ไม่ได้มีบทอะไรเลยและผมมาแค่เล่มเดียวเท่านั้นในคอมิกของเดอะฮักนะครับผมแต่ตรงนี้โอเคเขาก็ไม่ได้เอาอะไรจากแบบว่าความเป็นคอมิกมาใส่เลยแค่เอาชื่อไคล่ามาเฉยๆครับไคล่าคนนี้เองเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่เคยร่วมกับเจเน็ตในการต่อต้านแคงนะครับแต่สุดท้ายในตอนที่เจเน็ตทิ้งไปเนี่ยสุดท้ายไคล่าก็ได้แปรพักนะครับผมแล้วก็เข้าร่วมกับแคงแล้วก็ได้บอกว่าตัวของแคงเองอ่ะได้ส่งตัวของโมด็อกนะครับผมไปตามล่าตัวของแอนแมนแล้วก็ตัวของแคสซี่จากนั้นเองเนี่ยพอเราได้เจอโมด็อกเราก็ได้รู้ว่ามันคือดาร์เรนคอสถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็มีฉากย้อนไปด้วยว่าในตอนที่เขาตกมายังมิติควอนตัมเนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็ไปตามที่หลายๆคนคาดเอาไว้เลยนะครับนั่นก็คือในตอนที่เขาย่อออกมาจากการที่แอนแมนเนี่ยไปทำลายแผงควบคุมนะครับผมมันทำให้ชุดเยลโล่แจ็คเก็ตเนี่ยย่อแบบที่แบบมั่วๆไม่ได้ย่อแบบที่มันควรจะเป็นนะแล้วก็ตรงหน้ากากกับพังพอดีนะครับผมทำให้การย่อเนี่ยมันผิดพลาดนะครับย่อทั้งตัวยกเว้นหัวเนี่ยหัวยังคงใหญ่อยู่แล้วก็จะเห็นซากของชุดเยลโล่แจ็คเก็ตด้วยแล้วจากนั้นเนี่ยแคงก็ได้ไปเจอตัวของโมด็อกนี่แหละแล้วก็ช่วยโมด็อกมาแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้เทคโนโลยีให้อาวุธไปเลยกลายเป็นโมด็อกมาอย่างที่วันนี้เนี่ยแหละครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมตรงหน้าปัดข้างหน้าของโมด็อกอ่ะจะเป็นเหมือนแบบเครื่องวัดหัวใจด้วยนะซึ่งต่อจากนั้นเองเนี่ยในตอนที่เขาตายก็จะเห็นได้เลยว่าสัญญาณหัวใจของเขาเนี่ยนิ่งไปเลยครับเป็นการโชว์ว่าเขาตายไปแล้วตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าใส่มาทำไมเหมือนกันทำไมโมด็อกต้องมีแบบที่วัดที่ผจรติดอยู่ให้ทุกคนเห็นว่าที่ผจรของตัวเองเป็นยังไงเลยก็ถือได้ว่าอ่ะเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่ทำให้เรารู้ว่าโมด็อกตายก็แล้วกันนะในตอนที่เส้นที่ผจรเนี่ยมันนิ่งลงไปต่อจากนั้นเนี่ยเจเน็ตกับแฮงก์ก็มีการพูดถึงเรื่องมัลติเวิร์สนะครับผมซึ่งเจเน็ตก็บอกว่าแคงเนี่ยมาจากมัลติเวิร์สถูกไหมซึ่งตัวของแฮงก์ก็งงโหมัลติเวิร์สที่อะไรจักรวาลคู่ขนานอย่างนั้นเหรอเจเน็ตก็บอกว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องจริงมันเหมือนกับที่เราเนี่ยได้คิดเอาไว้ในทฤษฎีเลยแปลว่าณตอนนี้เองเนี่ยในจักรวาล MCU ส่วนใหญ่อะถ้าไม่นับตัวของด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับผมคนส่วนใหญ่อะก็ไม่ได้รู้ว่ามันมีมิติคู่ขนานหรือว่ามัลติเวิร์สอยู่นะครับผมมีแค่ทฤษฎีเท่านั้นคนที่รู้เนี่ยก็คงจะเป็นเจเน็ตกับแฮงก์นี่แหละนอกจากนี้ก็มีตัวของด็อกเตอร์สเตรนจ์แล้วก็วานด้านะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปในหนัง Doctor Strange Into the Multiverse of Madness เองนะครับผมวานด้าเนี่ยก็มีการคุยว่าตัวของวิชั่นเองเนี่ยก็มีทฤษฎีเรื่องมัลติเวิร์สเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นแค่ทฤษฎีถูกไหมและโดยปกติจอมเวทก็ยังต้องให้ดรีมวอล์กไปเลยนะครับผมการจะเปิดประตูไปสู่มัลติเวิร์สเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ถ้าจะนับทุกตัวละครจริงๆอีกนะก็คงจะต้องนับแบบ Infinity Ultron หรือว่า America Chavez ไปด้วยแต่โอเคเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ทำคลิปแยกออกมาก็ได้นะครับว่ามีใครเนี่ยเคยเดินทางไปยังมัลติเวิร์สในจักรวาลของ Marvel กันบ้างนะครับแต่เดี๋ยวอันนี้ว่ากันอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ไม่ได้นับโลกิด้วยนะเพราะว่าโลกิเองเนี่ยเป็นโลกิจากจักรวาลแบบมัลติเวิร์สอยู่แล้วถูกมั้ยไม่ใช่โลกิจากจักรวาลหลักนะครับเป็นโลกิจากไทม์ไลน์ใหม่ที่เกิดขึ้นในภารกิจไทม์ไฮส์นั่นเองต่อจากนั้นนะครับผมในจุดต่อมาเหตุการณ์เนี่ยก็ย้อนอดีตกลับไปนะครับผมเป็นตอนที่เจเน็ตกับแคงเนี่ยช่วยกันซ่อมยานได้เสร็จแล้วนะครับแล้วพอแคงเนี่ยเอาแบตเตอรี่ไปใส่ยานนะเราก็จะได้พบว่าเฮ้ยยานเนี่ยมันแบบว่าเชื่อมต่อกับจิตใจของแคงนะแคงก็ใช้ยานเนี้ยสร้างชุดขึ้นมาใหม่ถูกมั้ยแต่ตัวของเจเน็ตเองเนี่ยนะครับผมก็ได้แบบจับไปดูแล้วอ่ะปรากฏว่าได้เห็นถึงจิตใจของแคงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแคงเป็นคนเลวนะครับแคงเนี่ยทำลายจักรวาลทำลายอะไรมามากมายนะครับแต่แคงเองเนี่ยก็ยังบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาเจเน็ตกลับบ้านเขาจะไม่ยุ่งกับจักรวาลของเจเน็ตพูดเหมือนจะรักษาสัญญาอยู่ดีนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยเราก็เชื่อไม่ได้ว่าแคงคนนี้เป็นคนที่รักษาสัญญาจริงๆคือธานอสเนี่ยเป็นคนที่รักษาสัญญาถูกไหมแต่แคงเดอะคอนเคอเรอร์คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้รักษาคำพูดของตัวเองนะครับผมในตอนที่บอกว่าจะคืนแคสซี่ให้กับสกอตนะครับสุดท้ายก็ไม่คืนนะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ไร้สัจจะเลยนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยแผนให้รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแผนของฮีฮูริเมนกับแผนของแคงเดอะคอนเคอเรอร์แม่งเหมือนกันเป๊ะเลยครับต่อจากนั้นมาดูกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจต่ออีกในช็อตที่เจเน็ตเห็นความทรงจำของแคงเนี่ยนะครับก็จะเห็นแคงเนี่ยบุกไปถล่มไทม์ไลน์ต่างๆถูกไหมก็มีการที่เขาเนี่ยใช้พลังยิงออกไปนะครับซึ่งโชว์ให้เห็นเลยว่าการทำลายไทม์ไลน์ของแคงอ่ะอาจจะทำได้ด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปจากแคงคนอื่นๆนะคนนี้อาจจะเน้นใช้กำลังนะครับผมไปถึงก็บุกถล่มจนสุดท้ายเนี่ยไทม์ไลน์ก็แตกออกด้วยสาเหตุบางอย่างซึ่งเรายังไม่รู้ว่าไทม์ไลน์เนี่ยมันจะถูกลบได้ยังไงแต่เราได้เห็นภาพในเหมือนเส้นมัลติเวิร์สขนาดใหญ่ที่ซูมเอาออกมาเนี่ยเป็นไทม์ไลน์แตกออกเลยนะครับผมตรงนี้เองก็เห็นได้เลยว่าไอ้เส้นตรงนี้ถูกหยุดลงด้วยการทำลายนะครับซึ่งแตกต่างจากวิธีของฮีฮูริเมนแต่ก็โอเคเอาเป็นว่ามันก็มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นแหละก็คือการทำลายไทม์ไลน์แล้วก็ทำให้ไทม์ไลน์เนี่ยมันอยู่ในการควบคุมนะครับผมให้กลายเป็นเส้นไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าตัวของแคงเองก็เมนชั่นมาเหมือนกันว่าเขาเนี่ยคาดไปเห็นตอนจบมาแล้วว่าทุกอย่างจะจบลงยังไงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เหมือนแบบรู้แล้วว่าต้องสู้ยังไงสุดท้ายเนี่ยไอ้คาวซิลออฟแคงแคงไดนาสตี้ที่รวมตัวกันมายังไงก็ต้องแตกออกอยู่ดีนะครับเขาก็เลยเหมือนชิงลงมือก่อนเลยสุดท้ายก็ถูกคาวซิลออฟแคงเนี่ยต่อต้านมาจนได้ซึ่งผมเองเนี่ยรู้สึกประทับใจกับจุดนี้มากๆเลยที่เขาทำให้ความแบบเป้าหมายอะ
เหมือนกันแต่วิธีต่างกันตรงนี้เองผมก็คิดว่าแข่งอีกหลายๆตัวมากมายที่จะโผล่มาในแข่งในนัสตี้เองอ่ะก็คงจะมีเป้าหมายแบบเดียวกันนั่นแหละและการต่อสู้ในตอนแรกที่เกิดขึ้นในอเวนเจอร์ภาค5เนี่ยก็คงจะเป็นการที่แข่งเนี่ยร่วมมือกันนะครับผมเป็นแบบแข่งเดนัสตี้จักรวรรดิแห่งแข่งเนี่ยมาถล่มอเวนเจอร์แต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวแข่งจะแตกคอกันเองอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงและนี่ก็คงจะเป็นการเจาะอีสเตอร์เอ็กของแอนแมนควอนตัมเมเนียในพาร์ทแรกนะครับก็ปาเข้าไป20นาทีกันแล้วเดี๋ยวในคลิป2เนี่ยนะครับเรามาต่อ20นาทีก็จะจบบริบูรณ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีเจาะตัวอย่างเอ็นเครดิตด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยว2คลิปหน้าเนี่ยเราจะทำให้เสร็จในวันพรุ่งนี้แล้วก็ลงมาให้เสร็จทีเดียวเลยทุกคนจะได้ดูกันแบบจุใจอิ่มใจเป็นอย่างมากเลยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับหากท่านผู้ชมเนี่ยมีเรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ